ดีค่ะนางสาวเจียนายเอี่ยมสกุลค่ะคณะศิลปกรรมศาสตร์ค่ะม.กรุงเทพค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวปันวาททองใบใหญ่คณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยม.กรุงเทพค่ะสวัสดีค่ะนางสาวกรวิกาเจิงค่ะคณะศิลปกรรมศาสตร์ม.กรุงเทพค่ะสวัสดีครับราชานันท์ศาสตร์ลิโกเสกครับคณะศิลปกรรมศาสตร์ค่ะม.กรุงเทพครับสวัสดีค่ะปฐมวดีบ่อคำค่ะคณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวนภัสวรรณเหยียดแก้วค่ะคณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพค่ะพี่ของเราได้มาร่วมงานแล้วปีที่แล้วค่ะแล้วก็อาจารย์เขามาแนะนำแล้วก็ชวนให้มาทำโครงการนี้ค่ะเราหยิบประเด็นของการเผยแพร่ของสื่อต่างๆในสื่อออนไลน์แล้วมีการแบบคอมเมนต์หรืออะไรอย่างเงี้ยของผู้เสพสื่อที่ไปเชิงลบแล้วเราต้องการจะตีแผ่เผยแผ่ว่าจริงๆแล้วเบื้องหลังนั้นมันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยเราทำการรีเสิร์ชก่อนว่าแบบว่าจริงๆแล้วสื่อปลอดภัยมันหมายความว่ายังไงแล้วมันมีปัญหาอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราจับประเด็นในส่วนของสื่อที่ถูกเผยแพร่ออกมาอย่างนี้มาแล้วเราก็เอาออกมาเป็นวิชวลในแบบวิดีโอที่ในเชิงของการรณรงค์ที่แบบว่าเป็นในเชิงนี้แบบช่วยให้กำลังใจกับคนที่ถูกโจมตีในสื่อนั้นๆกับเป็นการทำให้ตระหนักถึงว่าเราควรมีจิตใต้สำนึกที่แบบคนเขาเรียกว่าไงแบบควบคุมคำพูดของตัวเองให้มากขึ้นเพราะว่ามันอาจจะทำให้แบบว่าเกิดผลเสียต่อผู้ที่แบบถูกโจมตีครับนำวิชาการออกแบบอะค่ะทั้งทุกอย่างที่เราเรียนเลยค่ะทั้งการรีเสิร์ชทั้งการออกแบบภาพการออกแบบซาวการออกแบบมูดโทนต่างๆอะค่ะมาทำให้อยู่ในรูปแบบของวิดีโอแล้วก็การตีความคอนเซปต์หรืออะไรต่างๆอะค่ะทำให้ผู้รับสื่อหรือผู้รับสารจากเราเนี่ยเข้าใจความหมายที่เราจะสื่อให้เขาได้อย่างเข้าใจค่ะขอบคุณอาจารย์แล้วก็เพื่อนๆที่แบบว่าแบบช่วยกันอะไรอย่างนี้แล้วก็อาจารย์ที่ให้โอกาสให้เราได้แบบเข้ามาทำเข้ามามีโอกาสในการทำกิจกรรมดีๆแบบนี้ขึ้นมาเรารู้สึกว่าทุกอย่างมันปกติไปหมดเลยเราคุ้นชินกับมันที่เราไม่รู้ว่ามันผิดหรือมันถูกเราทุกคนต่างโจมตีคนหนึ่งที่เราไม่รู้ความจริงด้วยซ้ำว่าคนคนนั้นเขาทำผิดจริงๆหรือเปล่าค่ะแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตหรือแฟชั่นหรือจะแบบเป็นเรื่องของออกแบบการทำงานมันก็จะเป็นทั้งการบันทึกภาพความทรงจำชีวิตดีๆของตัวเองเอาไว้เป็นไดอารี่กับอีกอย่างแบบว่าเราเนี่ยตั้งใจแล้วแบบใช้ไปในทางที่ลบแบบไม่เกิดการขโมยหรือแบบไม่เกิดการนั่นสิค่ะสวัสดีค่ะชื่ออาจารย์ปุญญพรก้อนหน้านะคะมาจากคณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพค่ะเป็นโครงการที่เรียนรู้ได้จริงอะค่ะเหมือนกับเอาไปใช้ได้จริงกับสิ่งที่นักศึกษาได้เรียนรู้คือสามารถไปต่อยอดได้จริงอะค่ะรู้สึกว่าเด็กเข้าใจและอินกับสิ่งที่และสนุกไปกับสิ่งที่ได้ทำด้วยอะค่ะนี่คือรู้สึกว่าเขามีบางอย่างที่แต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะอยากให้เด็กลงไปหาเคสเหมือนกับให้เขาลงเคสสตัดดี้จริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือพยายามให้เขาหาข้อมูลจากแหล่งอ้างอิงที่จริงมากที่สุดเพื่อเอามาทำงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แนะนำประมาณนี้ให้เด็กๆรุ่นใหม่เข้าใจสังคมแล้วก็เหมือนนำสิ่งที่เรียนรู้แล้วก็ศิลไม่ว่าจะเป็นเรื่องของศิลปะและการออกแบบเนี่ยเอามาใช้ในการแก้ปัญหาได้อย่างจริงๆอะค่ะคืออยากให้มองว่าการออกแบบไม่ใช่แค่สวยงามอย่างเดียวแต่ว่าสามารถเอาไปช่วยสังคมได้ค่ะขอขอบคุณคิดว่าขอบคุณมหาลัยทุกมหาลัยหรือว่าหลายๆคนที่ทำโครงการนี้เกิดขึ้นนะคะเพราะเห็นว่าทุกอย่างที่ทุกคนทำดูแบบตั้งใจแล้วก็สามารถทำให้สังคมดีขึ้นได้